ตอนนี้แล้วครับเรามาอีกหนึ่งที่นะครับนี่คือถ้ำโพมิสทิอุสนะครับเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามนะครับของจอร์เจียเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นอุทยานแห่งชาติทั้งหมดนะครับของจอร์เจียนะครับมีทั้งหมด20แห่งฮะถ้ำโพมิสทิอุสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับไม่รู้ว่าเข้าถ้ำหรือว่าเข้างานคอนเสิร์ตครับคนเยอะมากเลยโอ้ถ้ำโพมิทิอุสนะครับค้นพบโดยแชมเบอร์ดิสคิสเลนี่นะฮะในปี1984ครับเป็นนักธรณีวิทยานั่นเองไม่รู้ว่าจะยาวเท่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือเปล่านะครับยาวเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เรากำลังลงไปที่ถ้ำโพมิทิอุสนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นทางเดินลงไปแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนเที่ยวเมืองไทยไงไม่รู้ยังกับป่าดิบชื้นคล้ายๆเมืองไทยหลายๆถ้ำนะครับแต่ที่นี่เขาบอกว่ามีไลติ้งนะทำให้หินงอกหินย้อยมันสวยขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยค้นพบในปี1984นะครับแต่ว่ามาปรับปรุงจริงๆแหละปี2011เดี๋ยวไปดูข้างในกันทางเข้าไปนะครับก็จะเป็นทางเดินแถวเรียงหนึ่งแบบนี้นะครับอากาศข้างในก็จะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมีความชื้นนะฮะมีน้ำได้ยินเสียงน้ำนะครับรู้สึกเหมือนเที่ยวไทยไงไม่รู้เขาบอกว่าพวกหินงอกหินย้อยเนี่ยเราอย่าเอามือไปแตะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียกับธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นดูแต่ตานะครับตอนนี้เขาเริ่มมีไลติ้งแล้วครับตอนนี้ก็จะเข้ามาส่วนข้างในถ้ำแล้วนะครับก็จะมีการไลติ้งครับเพื่อความสวยงามนะผู้ชมเห็นนี้ไหมครับหินงอกหินย้อยเนี่ยมันเกิดจากเวลาน้ำมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเอาเศษผงต่างๆเนี่ยลงมาครับมันก็เกาะตัวใช้เวลาเป็น10เป็น100เป็นพันปีนะฮะก็จะออกมาเป็นแท่งอย่างนี้พื้นค่อนข้างลื่นนะครับต้องค่อยๆเดินนะฮะอันนี้จะเข้ามาที่โถงแรกนะครับมันจะมีประมาณ 4-5 โถงนะครับตะกี้จากที่ผมดูข้อมูลมามีความเป็นหินงอกหินย้อยอยู่ลักษณะของถ้ำนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆตามเป็นแถวๆไปนะฮะเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับมีการไลติ้งนะฮะมีบันไดนะครับมีทางเดินให้สะดวกสบายนะฮะเมเดียนะฮะเมเดียของประมาณ 7-8 โถงครับโถงที่4นะครับนี่คือ Hall of Loveต้องมากับแฟนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะมันเลิฟยังไงฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับเราจะขึ้นไปบนนั้นครับคุณผู้ชมครับนี่สูงเลยทีเดียวนะไปกันนี่นะฮะขึ้นไปห้องนี้ก็จะดูสว่างๆหน่อยนะครับโอ้โถงนี้ใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับน่าจะเลยครึ่งทางมาแล้วเหรอครับใหญ่จริงๆครับบางทีเราก็ได้รู้นะครับว่าจอร์เจียมีถ้ำให้เที่ยวแบบนี้นะครับมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับที่เราได้มาเห็นกันนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของถ้ำโพมิทิอุสนะครับของจอร์เจียนะครับก็สวยงามครับผมไปเที่ยวถ้ำมาหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เดินง่ายที่สุดนะฮะเท่าที่เคยเดินมาแล้วล่ะแล้วก็มีหินงอกหินย้อยจำนวนมากพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยไปมานะสำหรับใครที่มาที่จอร์เจียก็แวะมาได้ครับอันนี้ก็เป็น1ใน20นะครับอุทยานแห่งชาติของเขานะครับอยู่ใกล้เมืองคูไทซึเคแสงไฟอุโมงค์อยู่ข้างหน้านะครับไปด้วยกันนะฮะ